มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี2558โดยมีศาสตราจารย์ดร.ปรีชาประเทภาผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นประธานมอบโล่ที่ระลึกมอบเข็มพระธาตุนาดูลทองคำมอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการซึ่งปีนี้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้นจำนวน22คนโดยภายในงานมีพิธีอัญเชิญพานบายสีจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์การแสดงจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และพิธีบายสีสู่ขวัญผูกข้อต่อแขนผู้เกษียณอายุราชการเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจโดยมีแขกผู้มีเกียรติบรรดาลูกศิษย์ได้เดินทางมาร่วมงานผูกแขนมอบช่อดอกไม้ของที่ระลึกสัญลักษณ์แห่งความรักความผูกพันที่มีให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชูศักดิ์สุกรนันท์ได้เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมงานและกล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมาเป็นเวลายาวนานพร้อมกับให้ข้อคิดในการทำงานแก่คนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีงามซึ่งก็ทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นมีผู้บริหารอาจารย์บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งจัดขึ้นที่อาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความพิเศษภาพนี้ต้องเป็นภาพประวัติศาสตร์หนึ่งคนจะเกษียณอายุราช